ผู้แทนพรรคก้าวไก่นะครับผู้แทนพรรคก้าวไก่เนี่ยเราได้เจรจาพูดคุยโดยท่านรัฐมนตรีประเสริฐเชิญเข้ามาร่วมเขาก็ยินดีรับในหลักการและขอไปพิจารณาว่าจะส่งใครเข้ามาร่วมนะครับตอนนี้ติดต่อก็ยังพิจารณาอยู่นะครับก็เราก็ใส่เป็นตัวแทนพรรคก้าวไก่ส่งใครมาก็ได้นะครับแล้วก็เราได้3ส่วนที่มาเป็นคณะกรรมการเลขานุการและก็กองเลขานุการให้เราก็เชิญท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการแล้วก็รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณนพดลเพรีเลอร์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับแล้วก็คุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้ช่วยเลขานุการทั้งหมดก็32บวก3จากสำนักเลขาก็เป็น35นะครับก็อันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวผมส่งให้ในรายละเอียดจากท่านแล้วก็ผมได้นัดหมายการประชุมนัดแรกวันที่9วันจันทร์ที่9ที่จะมาถึงนี้ก็จะเป็นการคุยกรอบการทำงานทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตะลุยพบกับทุกๆส่วนที่ยังขาดอยู่ให้มันทั่วถึงมากที่สุดก็วางกรอบไว้ว่าภายใน 3-4 เดือนหรือน่าจะภายในก่อนสิ้นปีเนี่ยเราน่าจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับการจะทำประชามติแล้วก็ทุกอย่างก็โปรเซสไปเราดูตามข้อกฎหมายแล้วเดี๋ยวเอารายละเอียดส่งให้อีกทีหลังจากคุยมันก็ไล่ๆประมาณนี้แหละครับ3ปีบวกๆคือ3ปีลบแล้วแต่ว่าการทำประชามติเนี่ยมันควรจะต้องทำกี่ครั้งเพราะว่าเราอิงตามศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นคนมีคำสั่งมาเพราะนั้นเราจะอิงตามนั้นเราก็ดูว่ามันจะได้กี่ครั้งถ้าดูเร็วๆมันก็อาจจะ 4-5 ครั้งถ้าคิดว่าพอปรับได้อาจจะเหลือ2หรือ3ครั้งอันนี้เราพยายามจะทำให้การขอประชามติเหลือน้อยที่สุดเช่นขอประชามติว่าจะทำไหมทำเสร็จแล้วร่างเสร็จแล้วก็มาขอประชามติว่าผ่านไหมถ้าทำได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่สิ้นเหลืองไม่สิ้นเปลืองงบประมาณนะครับแล้วก็มันทำให้หลายอย่างสำเร็จได้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวท่านถามได้แต่ว่าจะให้ท่าน